ะอาจหมดหยดด้วยรักและห่วงใยน้ำใจที่คิดไม่หมดสะอาดหมดหยดจากใจถึงใจน้ำใจที่มีให้กันจากร้อยเป็นพันจากหมื่นเป็นแสนน้ำใจที่มีทั่วแดนคือสัญญาจากแฟนชาวบ้านเธอสมาธิน้ำใจที่กินไม่หมดสะอาดหมดจดด้วยรักและห่วงใยน้ำใจที่กินไม่หมดสะอาดหมดจดจากใจถึงใจน้ำใจที่กินไม่หมดสะอาดหมดจดด้วยรักและห่วงใยน้ำใจที่กินไม่หมดสะอาดหมดจดจากใจถึงใจเธอสมาธิน้ำใจที่มีให้กันเป็นสายสัมพันธ์นั้นญาติสนิทน้ำใจเต็มที่จากมิตรด้วยไมตรีจิตชาวบ้านเธอสมาธิน้ำใจที่กินไม่หมดสะอาดหมดจดด้วยรักและห่วงใยน้ำใจที่คิดไม่หมดสะอาดหมดจดจากใจถึงใจน้ำใจที่มีให้กันจากร้อยเป็นพันจากหมื่นเป็นแสนน้ำใจที่มีทั่วแดนคือสัญญาจากแฟนชาวบ้านเธอสมาธิสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกบาเทอร์สมาร์ททุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกับบาเทอร์สมาร์ทมาเจอกันนะคะทางเพจบาเทอร์สมาร์ทนะคะ Facebook Live ในเวลา 20:00 ตรงที่เรามีนัดกันนะคะรวมถึงอีก1ช่องทางเลยนะคะก็คือทาง YouTube Channel ของบาเทอร์สมาร์ทนะคะดูไลฟ์กันสดๆได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับแขกรับเชิญนะคะพิเศษนะคะเป็นอีกหนึ่งสมาชิกของบาเทอร์สมาร์ทนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาแนะนำตัวนะคะแนะนำธุรกิจของเขาร่วมถึงเรื่องเกี่ยวกับบาเทอร์สมาร์ทนะคะประสบการณ์ดีๆจากการได้เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาแพลตฟอร์มนะคะการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยที่ไม่ใช้เงินสดนะคะก็เป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ได้มากเลยแล้วต้องบอกว่าโอ้โหเธอคนนี้อยู่ไกลถึงสตูลนะคะจังหวัดสตูลนี่ทางภาคใต้นะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้จะมาคุยกันเห็นว่าทำธุรกิจนะคะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลีน่าด้วยนะคะแล้วก็มีเอาผลิตภัณฑ์นะคะทั้งสาหร่ายสไปรูลีน่านะอาหารเสริมนะคะรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลในภาคใต้เนี่ยโหเอามาแลกเปลี่ยนให้สมาชิกเนี่ยได้ไปรับประทานกันด้วยนะคะดีมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาฟังเรื่องราวธุรกิจของเธอกันนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันถึงไอเดียในการที่จะเอาความรู้จากบาเทอร์สมาร์ทเนี่ยนะคะเอาไปแชร์ให้กับคนในพื้นที่ในจังหวัด
ของเธอนะคะเพราะว่าเห็นว่าลงทุนบินมากรุงเทพเพื่อมาฟังสัมมนาหรือว่าการจัดอบรมของ Butter Smart เนี่ยบ่อยมากๆนะคะแล้วก็เอาความรู้ไปแบ่งปันให้กับคนบ้านเกิดนะคะหรือในพื้นที่เดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะคะส่วนวันนี้ใครที่ดู Facebook Live นะคะแล้วก็ YouTube อยู่ตอนนี้นะคะเข้ามาดูกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็พูดคุยกันเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะคะโดยเฉพาะทาง Facebook Live วันนี้เราจะมีรางวัลมาแจกเหมือนเดิมนะคะ5รางวัลรางวัลละ 1,000 พอยต์นะคะกติกาง่ายมากเพียงแค่ดูไลฟ์นี้แล้วก็แชร์ออกไปให้เพื่อนๆของคุณได้เข้ามาดูกันเยอะๆนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความเชิญชวนให้เข้ามาดูกันตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะเพียงแค่นี้ก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับพอยต์แล้วนะคะอ่ะก็มาดูกันเยอะๆนะคะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาฟังความรู้ก็ประสบการณ์ดีๆจากแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้นะคะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะก็มาอยู่ในสายวิดีโอคอลก็เป็นเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเธอเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับค่ะพี่คณิษฐาคงแก้วนะคะจากสตูลนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนี่ทักทายเลยค่ะทักทายเลยค่ะก็ขอบก่อนอื่นก็ขอบคุณท่านผู้พันมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมีแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาแล้วทำให้พวกเราได้มาเรียนรู้และได้รู้จักและเราก็ได้มีเพื่อนกันหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณมากค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสคุยพี่ก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะดูไม่ออกเลยค่ะดูแบบโอ้โหพูดมาเขาเรียกว่าเตรียมตัวมาอย่างดีนะมาทักทายเพื่อนๆสมาชิกนะคะที่สตูลตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศดีไหมหรือฝนตกฝนตกนิดหน่อยค่ะแต่อากาศดีเนาะก็ไม่ต่างจากกรุงเทพสักเท่าไหร่นะคะนี่ต้องถามเลยว่าพี่คณิษฐานี่มาเป็นสมาชิกบัตเตอร์สมาร์ทได้นานหรือยังคะพี่เป็นตั้งแต่61ค่ะ61อกหนึ่งค่ะก็เนื่องจากว่าลูกสาวเขามีการประชุมแล้วก็ลูกสาวไปดูแล้วลูกสาวเขาก็เกิดการประทับใจเขาบอกว่าธุรกิจตัวนี้แหละแม่ชอบเขาก็เลยตัดสินใจสมัครให้โดยที่ตอนนั้นคุณแม่ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ อ๋อคือลูกสาวไปประเดิมก่อนไปดูมาก่อนเนาะมันดียังไงแล้วก็สมัครให้คุณแม่ไปก่อนเลยจนคุณแม่ได้มาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะมันเป็นยังไงค่ะแต่ว่าก่อนค่ะยังไงคะหลังจากนั้นก็เริ่มไปเรียนรู้ทุกครั้งที่มีการประชุมเวลาอาจารย์ฝนมาบรรยายหรือมีการมีการบาร์เทอร์สินค้าในเวลาจัดงานนะคะจัดงานเทรดค่ะอ๋อคือไม่พลาดเนาะคือแสดงว่าเราบินมากรุงเทพบ่อยมาฟังความรู้อะไรแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องนั้นขอมาดูธุรกิจที่พี่คณิษฐาทำก่อนดีกว่านะเห็นว่าเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลีน่าเหรอคะค่ะเลี้ยงมานานยังคะพี่เริ่มเลี้ยงสาหร่ายเริ่มเรียนรู้เรื่องสาหร่ายตั้งแต่ปี2545นะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มที่ศึกษาเรื่องสาหร่ายสดเริ่มเรื่องใจเริ่มทำผลิตภัณฑ์จนเข้าสู่กระบวนการโอท็อปสามารถไปออกบูธที่เมืองทองไปที่เขมรไปลาวแล้วไปต่างประเทศหลายที่ค่ะโอ้โหเลี้ยงมานานเกือบ20ปีสาหร่ายสไปรูลีน่ามันหน้าตายังไงคะอยู่ในน้ำแบบนี้แล้วก็เห็นเขียวๆเนาะมันต่างจากพวกสาหร่ายพวกองุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้างสาหร่ายสไปรูลีน่าเป็นแปลงต้นพืชที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะแต่สารตรงเข้าวัตถุที่จะดึงพลังดึงสารอาหารจากพลังงานแสงอาทิตย์เราต้องเลี้ยงอยู่ในน้ำด่างซึ่งสาหร่ายเป็นมหัศจรรย์ที่สามารถเข้าไปทำความสะอาดร่างกายให้กับผู้คนที่ป่วยนะจ้ะหรือคนที่ยังไม่ป่วยถ้าไม่ต้องการให้เซลล์ขาดสารอาหารก็จะทำให้การฟื้นฟูเซลล์ได้ดีแล้วก็จะมาไม่เก็บเงินไว้ค่ะมีประโยชน์มากเห็นว่ามีสารอาหารโอ้เยอะมากเลยนะคะมีกรดอะมิโนจำเป็นเนาะฟื้นฟูร่างกายได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือใครที่กลัวแก่ใช่ไหมเขาบอกว่ากินสาหร่ายสไปรูลีน่านี่จะทำให้ดูอ่อนเยาว์นี่อย่างนั้นเลยดีมากนะคะ
นี่ก็ออกทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลขายด้วยนะคะใช่ไหมคะมีเป็นแคปซูลมีเป็นซอฟต์เจลแล้วก็มีสาหร่ายสดและมีเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ที่พิเศษไปกว่านั้นใครสนใจที่จะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินารับพอยต์ 100% ค่ะสอนแบบว่าให้ความรู้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ค่าสอนนี่ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดด้วยเนาะอ๋อจ่ายเป็นเขาเรียกว่าพอยต์ 100% มาศึกษาเรียนรู้ได้เอออันนี้ก็จะสอนเทคนิคหมดเลยนะว่าจะเลี้ยงยังไงเห็นว่าต้องเลี้ยงในน้ำด่างด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องเลี้ยงในน้ำด่างค่ะโอ้โหนี่แล้วก็เขาเรียกว่าทำอาชีพนี้มาก็เป็น10 ปีเนาะแล้วก็เขาเรียกว่ามีตลาดก็คือเขาเรียกว่าขายโอท็อปนะเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดแล้วก็เอามาจำหน่ายให้กับเพื่อนสมาชิกบาร์เทอร์สมาร์ทด้วยเป็นยังไงบ้างคะสมาชิกนี่ต้องสั่งออเดอร์เยอะมากเลยใช่ไหมคะเยอะค่ะก็ส่วนมากจะสั่งเป็นกิโลนะคะเป็นกิโลผงเป็นกิโลของสดส่วนมากเขาจะเน้นเป็นกิโลค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไปใส่แคปซูลแล้วมันแพงก็เลยกิโลมากกว่าค่ะอ๋อคือแบบสดก็ได้หรือแบบผงก็นับเป็นกิโลช่างมาแล้วก็ส่งมาอย่างนี้เลยใช่ไหมคะโอ้แล้วนี่ต้องกินบ่อยแค่ไหนคะอันนี้ถามส่วนตัวว่าเออเผื่อใครที่รู้สึกว่าอยากจะลองกินบ้างแล้วอยากจะบำรุงสุขภาพจริงๆแล้วเราต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงค่ะสาหร่ายไม่ใช่ยาสาหร่ายไม่ใช่ยาแต่สาหร่ายเป็นอาหารที่มีความจำเป็นในร่างกายเพราะร่างกายของทุกคนต้องบริโภคอาหารให้ครบ5 หมู่ซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่สามารถที่จะกินอาหารให้ครบ5 หมู่ได้มีพืชชนิดเดียวที่สามารถมีในตัวของมันครบแล้วแล้วเป็นพืชที่มีชีวิตและจิตวิญญาณเพราะพืชของสาหร่ายเป็นพืชที่มีชีวิตแม้จะอยู่ในแห้งแล้วเราก็สามารถไปทำการเพาะเลี้ยงได้ค่ะอ๋อคือถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในรูปแบบที่มันแห้งคือแสดงคือมันยังไม่ตายเนาะมันยังเอาไปเลี้ยงได้แล้วก็ขยายพันธุ์อะไรต่อไปได้โอ้นี่เป็นความรู้ใหม่เลยอ่ะโอ้ดีจังนะอ่ะก็ดีมากๆใครสนใจนี่ก็ต้องลองไปปรึกษาพี่คณิษฐาเนาะหลังใหม่นะว่าโอ้นี่ถ้าอยากจะเลี้ยงนะหรือว่าอยากจะอุดหนุนนะจะสั่งอะไรยังไงได้บ้างนะคะตอนนี้ก็มีคนสั่งมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของบาร์เทอร์สมาร์ทบ้างนะคะพี่คณิษฐานี่คือส่งเขาเรียกว่าลูกสาวเนาะคือเป็นตัวแทนเนี่ยมาเรียนรู้ก่อนจนกระทั่งลูกสาวมาแนะนำเราแล้วเขาก็เขาเรียกว่าให้เรามาทำความรู้จักใช่ไหมคะตอนแรกนี่เราเห็นบาร์เทอร์สมาร์ทเรารู้สึกยังไงบ้างประทับใจไหมคะรู้สึกว่างงไหมว่าเอ๊ะนี่คือเขาทำอะไรกันแพลตฟอร์มนี้เขาทำอะไรกันจริงๆแล้วนะคะบาร์เทอร์น่ะเป็นเรื่องที่เราทำกันมานานแล้วในตลาดนัดเวลาเราไปขายตลาดนัดขายไม่หมดเราก็มาบาร์เทอร์เราไปขายของต่างประเทศขายไม่หมดเราก็บาร์เทอร์กันแต่เราไม่รู้คำว่าบาร์เทอร์คืออะไรพอมาท่านผู้พันได้เอามาเข้ามาเป็นแพลตฟอร์มตัวนี้เราถึงรู้เลยว่าอ๋อตัวนี้เราทำมานานแล้วเวลาเราไปต่างประเทศขายไม่หมดเราก็เลยเปลี่ยนกลับมากินที่บ้านนะคะพอเจอนี่ปุ๊บตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นแล้วก็ต้องการที่จะเรียนรู้และตั้งใจไว้ว่าในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงเนี้ยจะต้องบาร์เทอร์ให้ได้มากที่สุดแต่พอมาทำเฉพาะคนเดียวมีแรงต้านเยอะแรงต้านเยอะโดนหลอกบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายก็เลยตัดสินใจต้องไปเรียนให้รู้เรียนให้ชัดสาเหตุที่เราตอบเขาไม่ได้เพราะเรารู้ไม่จริงก็เลยตัดสินใจขึ้นไปตลอดทุกครั้งที่มีประชุมค่ะโอ้เวลามี OPM หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะอย่างล่าสุดขึ้นมากรุงเทพเมื่อไหร่คะล่าสุดขึ้นไปก่อนโควิดก่อนโควิดวันนั้นวันที่อาจารย์แมวซื้อบ้านของป้าคนนั้น8 ล้านนะคะที่ป้าเขาเข้ามาร่วมประชุมครั้งแรกด้วยนั่นคือล่าสุดค่ะค่ะตอนนี้ก็คือน่าจะขึ้นมาได้แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจัดประชุมเรื่อยๆรวมถึงเดี๋ยววันพุธนี้จะมีการจัดงานเกี่ยวกับบล็อกเชนด้วยนี่อาจารย์ฝนมาให้ความรู้อันนี้ตั้งใจจะมาด้วยไหมคะเนี่ยวันพุธนี้ขึ้นไม่ได้แต่ที่ได้รวมกับทีมงานไว้ว่าวันไหนมีฮานบาร์เทอร์เราก็จะเหมารถขึ้นไปคิดว่ารอบนี้น่าจะนะอาจจะต้องรอเดือนหน้าเนาะต้องรวบรวม
หมู่สมาชิกนะที่สตูลมาให้ได้เยอะก่อนนะคะนี่พอเราได้ขึ้นมาบ่อยๆก่อนหน้านี้ที่เราขึ้นมากรุงเทพเนาะแล้วก็มาเรียนรู้เอ๊ะบาร์เทอร์สมาร์ททำงานยังไงตอนนั้นพอเรากลับไปเราได้เปลี่ยนแปลงวิธีการในการที่จะไปชักชวนธุรกิจในพื้นที่หรือว่าที่คนที่เรารู้จักเนี่ยเข้ามายังไงบ้างคะก็ไปแนะนำเหมือนกันไปฟังมาว่าบาร์เทอร์คือการแลกเปลี่ยนแค่เราเอาสินค้าที่ดีๆเหลืออย่าทิ้งเรามาแลกกันมาแล้วคุณมีสมมติว่าคุณมีรถตู้คุณอยากจะกินสาหร่ายพี่คุณก็เอาธุรกิจรถตู้คุณเข้ามาได้เลยแล้วพอได้จากการที่คุณใช้หมอรถตู้น่ะสามารถมาแลกสาหร่ายพี่แลกทุเรียนได้แลกสาหร่ายได้แล้วผลไม้หลายชนิดที่พี่มีอยู่แม้แต่การบริการเครื่องนวดเครื่องสปาหมดอย่างสินค้าที่พี่มีอยู่หมดสามารถบาร์เทอร์ได้หมดเลยค่ะแสดงว่าเราไม่ได้เอาแค่สาหร่ายสไปรูลีน่ามาแลกเปลี่ยนหรือให้บริการแล้วตอนนี้เรามีหลายอย่างเลยใช่ไหมคะมีผลไม้มีนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปชักชวนเขามาว่าถ้าเขาเอาสินค้าของเขามาเข้ามาในนี้เราก็มีสิ่งตรงนี้มามอบให้เขาได้เหมือนกันค่ะโอ้ก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามเขาจะขยายเครือข่ายหมายถึงว่าให้มีธุรกิจในพื้นที่นะที่เข้ามาเป็นสมาชิกบาร์เทอร์มากขึ้นเนาะเราจะได้มีพันธมิตรในการรับพอยต์มากขึ้นนะคะก็นอกจากที่เราจะไปชักชวนแล้วเนี่ยเห็นว่าเราเองก็มีการจัดสัมมนาแล้วก็ให้ความรู้กับคนที่นั่นด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นว่าจัดเรียนอบรมทุกวันอาทิตย์นี่ทุกวันอาทิตย์นี่คือจะมีการจัดกิจกรรมที่สตูลโดยพี่ก็เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดงานด้วยใช่ค่ะเพราะว่าช่วงที่โควิดนะคะพี่ดูแล้วว่าแต่ละคนเงียบเหงาเราก็ไม่สามารถไปพบปะกันได้ก็เลยมารวบรวมว่าเรามาสร้างแหล่งอาหารในบ้านของเราดีไหมในเมื่อเรามีแหล่งอาหารแล้วสินค้าเรามาแลกกันไหมแล้วเราไม่มีสินค้าแล้วเราก็สามารถแบ่งปันเพื่อนเราที่มีถึง 7,000 ธุรกิจที่มีอยู่อ่ะดีไหมก็เริ่มทำการจัดประชุมค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างมีคนมาฟังเราเยอะไหมคะถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะคะตอบรับที่ดีมากแล้วก็ทุกคนเห็นด้วยเพียงแต่พี่จะไม่รีบก็บอกว่ารีบสมัครพี่จะไม่ทำตรงนั้นพี่จะให้เขาเข้าใจลึกซึ้งเหมือนอย่างที่พี่ให้เขาอยากให้เขาหิวแล้วเขาจะเดินกับเราได้เต็มที่แต่ถ้าเราอยากเองอ่ะเราอดค่ะคือมันก็มีความยากเหมือนกันนะในการที่เราจะไปขยายสมาชิกในจังหวัดของเราเองแล้วก็มันก็เป็นพื้นที่ที่โอ้ต้องบอกว่าอยู่ไกลจากกรุงเทพมากแล้วเราเองก็เหมือนทำงานคนเดียวใช่ไหมคะช่วงที่ผ่านมาคือเราเองก็คือพยายามในการที่จะผลักดันให้ทุกคนได้เข้ามารู้จักบาร์เทอร์สมาร์ทแล้วก็ต้องชื่นชมมากๆเลยเพราะว่าคือความพยายามของพี่เนี่ยนอกจากเรื่องของการมาหาความรู้ให้กับตัวเองบินมากรุงเทพบ่อยๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการพยายามที่จะกระจายเอาไอเดียเนี้ยไปบอกคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับตัวเองอีกนะคะก็ขอให้สำเร็จนะคะขอให้มีคนมาเขาเรียกว่าอะไรมาศึกษาเยอะๆแล้วก็มาเป็นพันธมิตรกับเราให้มากขึ้นนะเชื่อว่าสาวแกร่งอย่างพี่ทำได้อยู่แล้วนี่เป็นกำลังใจให้นะคะเรามีเป้าหมายหลังจากนี้ยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการที่เราจะไปบอกต่อเรื่องของบาร์เทอร์สมาร์ทให้คนอื่นได้รู้จักตอนนี้ก็คุยกับน้องวิทย์ที่เขาเพิ่งขึ้นไปนะบอกว่าน้องโทรหาทุกวันกับน้องวิทย์น้องวิทย์ไอเรื่องที่ว่าจะได้เท่าไหร่หรืออะไรนะตรงนั้นพี่ไม่สนแต่พี่อยากให้ทุกคนได้มีเป็นการให้อ่ะให้ที่บริสุทธิ์ใจให้ด้วยความรักให้ด้วยความที่เราเอื้ออาทรเรามาแลกเปลี่ยนกันสิ่งที่เราสมควรจะทำก็คือเรามาทำทีมกันไหมน้องมีนัดได้เลยพี่พร้อมที่จะไปคุยให้หรือน้องจัดประชุมตรงไหนน้องโทรหาพี่ในฐานะที่พี่เป็นพี่ใหญ่พี่พร้อมที่จะเวลาเพราะพี่ถือว่าบาร์เทอร์เป็นเรื่องถ้าพูดก็ว่าเป็นเรื่องที่พี่ปรารถนามานานแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณที่สุดสำหรับพี่ช่วงที่โควิดที่มีโควิดเนี่ยถ้าไม่มีบาร์เทอร์พี่ถือว่าพี่แย่เพราะว่า
สาหร่ายก็ต้องมีส่งไปไม่ได้อ๋อมันของสดด้วยเนาะถ้าเราแบบไม่ขายบางทีมันก็อาจจะทิ้งใช่แล้วก็ค่าไฟค่าอะไรก็ยังคงเหมือนที่มันอยู่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือของกินเราไม่เคยอดเลยไม่ต้องใช้เงินสดไม่ใช้ไรเงินสดแม้แต่พ็อปคอร์นเรายังสั่งมาจากตลาดบิดน้ำพริกเราสั่งมาจากเชียงใหม่จากน่านจากโอ้ยเป็นอะไรที่ว่าเล่นมากแม้แต่ปิดพกดุลของบริษัทมานาพลัสอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเรายังใช้บาเทอร์ในการปิดค่ะโอ้โหคือดีมากเลยอ่ะเราใช้บริการเนาะทั้งสินค้าบริการอะไรทุกอย่างนี่ในบาเทอร์มีหมดเลยแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินสดเลยที่สำคัญของเราพวกสาหร่ายอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องค้างสต็อกเนาะเรายังสามารถส่งให้ลูกค้าได้เรื่อยๆในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เลยได้ว่ายังมีลูกค้าอยู่เนาะถ้าไปเทียบกับหลายๆคนที่อาจจะทำธุรกิจเหมือนเรานะแต่ว่าช่วงโควิดนี่พอไม่มีลูกค้าหลายคนก็คือแย่ไม่มีลูกค้าเข้าไม่มีเงินสดเข้าแล้วแบบนี้จะทำยังไงซึ่งไอเดียนี้เราได้ไปอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจไหมคะว่าโอ้โหบาร์เทอร์สมาร์ทมันช่วยธุรกิจได้จริงๆก็อธิบายก็วันที่จัดประชุมที่ผ่านมาก็อธิบายทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็มีฝ่ายต่อต้านอยู่ด้วยไงฝ่ายต่อต้านเข้าใจก็ต่อต้านแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจก็คือทีมงานเขาจะตอบเองเลยตอบช้าช้าช้าเลยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่มีบาร์เทอร์ตอนที่โควิดสระเราออกขายไม่ได้เราจะขายที่ไหนตอนนั้นพี่ก็เอาสระพันธุ์ซูมาลีขายไปก็หลายร้อยกิโลนะคะผ่านบาร์เทอร์ค่ะเพราะเทียบกับคนอื่นเนาะบางทีเขาอาจจะต้องค้างเติ่งอยู่แบบนั้นแต่ของเรานี่โชคดีเพราะว่าเรามีตลาดรอซื้ออยู่แล้วนั่นก็คือสมาชิกบาร์เทอร์สมาร์ทนั่นเองดีจังเลยนะคะนอกจากเรื่องของการจัดงานอบรมให้ความรู้และนะคะที่พี่คณิษฐาจัดเนาะเห็นว่าทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนี่มีการจัดงานแลกเปลี่ยนสินค้ากันที่สตูลด้วยเหรอคะใช่ค่ะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าก็เป็นจริงๆแล้วก็เป็นกุศโลบายมากกว่า เพื่อจะให้ทุกคนได้มาเรียนรู้คนที่มีไข่ก็เอามาแลกกับผักคนที่มีมะเขือก็เอามาแลกกับเห็ดคนที่มีชาอมก็เอามาแลกกับอะไรก็ได้ที่เรามาเพราะเราจะมีเป็นโต๊ะหนึ่งก็คือคุณมี20บาทคุณก็มาแลกส่วน20โต๊ะที่2ก็คนที่มี50บาทมาแลก50คนที่100ก็101บางคนก็เอาทุเรียนอะไรมาแลกเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นเรื่องตื่นเต้นค่ะโอ้อันนี้คือใช้วิธีการแบบโบราณเลยนะของแลกของตามราคาที่ตั้งมาแบบนี้เลยโอ้ได้มีโอกาสได้ลองเอาแอปพลิเคชันของบาร์เทอร์เนาะที่ว่ามีพอยต์แลกเปลี่ยนกันเนี่ยลองไปจ่ายลองไปซื้อของแลกเปลี่ยนกันในพื้นที่อันเนี้ยมียังคะอ๋อมีค่ะมีอันนี้ก็มีด้วยก็เวลาพี่เอาน้ำสาหร่ายไปขายพี่ก็จะขายด้วยพอยต์นะคะเพราะว่าในทีมงานของพี่ที่สตูลยังไม่มีบิ๊กพอยต์เพราะยังไม่มีแขกที่กรุงเทพก็เลยแค่เขาเรียนรู้เรื่องพอยต์ก็คือสอนให้เขาเวลาซื้อของอะไรกับจากพี่จะไม่รับเงินค่ะพี่จะรับเป็นพอยต์หมดเลยค่ะถ้าคนที่มีพอยต์อยู่แล้วเพราะพี่บอกว่าเงินพี่พอหาได้แต่พอยต์อ่ะพี่ยังต้องการอยากได้เป็นพอยต์มากกว่าเงินสดและตอนนี้หลายคนอาจจะเฮ้ยทำไมล่ะทำธุรกิจก็ต้องอยากได้เงินสดสิแต่ทำไมพี่คณิษฐาถึงอยากได้พอยต์คนที่ฟังอยู่ตอนนี้ในไลฟ์นะคะหลายคนอาจจะสงสัยพี่คณิษฐาจะตอบเพราะว่าอะไรคะจริงๆแล้วนะคะพี่จะบอกให้ถ้าสมมุติว่าทุกคนรู้จักบาร์เทอร์รู้จักพอยต์คุณจะไม่มีคำว่าขัดเงินหรือต้องวิ่งหาเงินอีกเลยค่ะเพราะเงินเอาไว้ใช้สิ่งที่เราจำเป็นที่สุดแต่พอยต์เราจ่ายได้ทุกที่ที่มีคนพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนให้เราและมีของมากมายที่รับพอยต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอาพอยต์ไปซื้ออะไรได้ใช่ไหมคะเพราะความจริงมันมีเยอะมากเลยอะอย่างพี่คณิษฐานี่ประสบการณ์การใช้พอยต์เล่าให้เราฟังหน่อยว่าโอ้โหนี่ที่ผ่านมาเราซื้ออะไรยังไงบ้างหรือของบางอย่างที่ไม่คิดว่ามันจะรับพอยต์แต่ก็รับพอยต์มีอะไรบ้างคะสิ่งที่พี่ไม่เชื่อว่าจะมีนะเครื่องฟอกอากาศโคเวโอ้คือเครื่องฟอกอากาศช่วงโควิดด้วยพอยต์นะคะ
แล้วก็พี่ซื้อเครื่องฝังเข็มจากประเทศจีนเพื่อเครื่องอาลีนนะคะซื้อมา6ตัวแล้วด้วยพอยต์หมดเลยค่ะของบางอย่างมันไม่ต้องเอาเงินสดไปจ่ายเลยนะอยากได้อะไรพอยต์เสกได้เสกสรรปันได้นี่มีคุณผู้ฟังคนที่ดูพวกเราอยู่เนาะหลายท่านก็ชื่นชมพี่คณิษฐาเนาะเรื่องของความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็เรื่องของความน่ารักในการที่จะอธิบายแล้วก็แนะนำสินค้าเนาะโดยเฉพาะสาหร่ายสไปรูลีน่ามีหลายท่านนี่ก็คือว่าเคยสั่งซื้อมาแล้วก็พี่คณิษฐานี่อธิบายสรรพคุณดีมากเลยนะดีมากๆทำให้คนได้เข้าใจเนาะว่าของของเราที่เอามาขายนี่คือมันมีประโยชน์กับร่างกายนะคะคือเป็นของดีอะพูดงั้นเถอะแล้วก็มีสินค้าอีกหลายชนิดในบาร์เทอร์ก็มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียดายว่าเอ๊ะเราเอาธุรกิจของเรามาแล้วมันจะเสียประโยชน์อะไรยังไงเพราะว่ามันจะมีแต่ได้กับได้ที่สำคัญเราได้เพื่อนใหม่เนาะพี่คณิษฐานี่ได้เพื่อนใหม่จากบาร์เทอร์มีเพื่อนทุกจังหวัดหรือยังคะมีทุกจังหวัดค่ะพี่ตั้งแต่พี่เดินธุรกิจมานะคะไม่ว่าธุรกิจที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไปหาเงินบาททุกที่จะมีการเห็นแก่ตัวแล้วก็จะเอาเปรียบการตลอดแต่มีที่เดียวนะคะที่บาร์เทอร์พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรคุณไปซื้ออะไรได้ที่ไหนก็รีบมาบอกวิฉันไปซื้อตรงนั้นได้นะคนนี้ไปซื้อตรงนั้นได้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากและรู้สึกว่าเรามีน้ำใจเหมือนอย่างที่สังคมไร้เงินสดแต่ไม่ไร้น้ำใจเรารักกันเราพูดคุยกันในสิ่งดีๆเราไม่เคยคิดจะเอาของใครมาเป็นของตัวเราเองเรามีแต่เป็นผู้ให้นะคะมีแต่เขาเรียกว่าน้ำใจมอบให้แก่กันแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินเนาะเพราะว่าเราเขาเรียกว่ามีการช่วยเหลือกันเนาะหลายๆคนเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนนี่เพราะว่าบางทีเราเอาไปวางขายให้กับลูกค้าในตลาดทั่วไปบางทีมันขายยากแต่พอเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยคือทุกคนช่วยกันซื้อช่วยกันอุดหนุนพอมันไม่มีเรื่องเงินสดแล้วมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมจ่ายด้วยพอยต์มันก็ง่ายขึ้นทุกคนก็เต็มใจที่จะจ่ายที่สำคัญที่นี่เขาก็มีกติกาด้วยนะว่าห้ามขายเกินเงินสดใช่ไหมเกินราคาเงินสดไม่งั้นก็คือว่าถือว่าผิดนะมีคนดูเมื่อกี้ก็บางคนก็บอกว่าชอบที่พี่คณิษฐาบอกว่าตอนนี้ต้องการพอยต์ไม่ได้ต้องการเงินสดต้องการพอยต์มากกว่าเงินสดแล้วใช่ไหมตอนนี้นะคะเพราะว่าเงินอะเรายังมีคนอีกเยอะรอบบริเวณเราที่บริโภคสินค้าของเราแล้วก็ที่มาจ่ายค่านู้นค่านี้อีกเยอะแต่สิ่งที่เราจ่ายทุกวันนี้เราไม่ได้จ่ายเงินสดเราจ่ายพอยต์เพราะทำไมเราจ่ายพอยต์เพราะบริโภคทุกอย่างเราเข้าไปใน Instagram แล้วก็พิมพ์ว่าฉันอยากได้นี่อยากได้นู่นอยากได้นั่นเดี๋ยวเขาก็ส่งถึงบ้านแค่เราโอนเงินค่าส่งให้เขาเราก็จะได้สิ่งนั้นแต่เงินน่ะเรามีเล็กน้อยเราก็ใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งช่วงนี้ปัญหาเงินสดเยอะมากทำไมถึงปัญหาเงินสดเพื่อนข้างๆเราเดือดร้อนหมดเลยทุกคนพอรู้เรามีตังก็จะมายืมแล้วมาขอแล้วก็ทะเลาะกันพี่ก็เลยตอบว่าเอาพอยต์ไหมคะพอเอาพอยต์เขาก็กักหมดเลยค่ะป้องกันคนยืมเงินได้อีกด้วยนะคะการที่เราสะสมพอยต์มันก็มีข้อดีอีกอย่างนึงนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเครียดเรื่องของการหาเงินหาทองเนาะเพราะว่าสมัยนี้บางทีหาเงินมันหายากแต่ว่าหาพอยต์เนี่ยมันหาง่ายที่สำคัญคือเอาไปใช้จ่ายได้หลากหลายด้วยกันคนมายืมเงินได้อีกด้วยนี่เป็นไอเดียที่เลิศประเสริฐศรีไม่เคยคุยกับแขกรับเชิญคนไหนแล้วโอ้โหได้ไอเดียใหม่ๆแบบนี้เนาะว่าแบบเอ้ยบาร์เทอร์มันดีกับเรายังไงบ้างแล้วก็ป้องกันคนมายืมเงินได้ด้วยเคยมีคนมาขอยืมพอยต์ไหมคะถามเลยดีกว่าพอยต์ไม่เคยมีใครยืมนะคะไม่มีโอ้นี่ไงเราใช้คนเดียวหาเองใช้เองสบายใจดีมากนะคะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไปถึงคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ไหมคะคนที่ยังไม่เข้าใจบาร์เทอร์สมาร์ทไม่รู้ว่าบาร์เทอร์สมาร์ทมันดีกับธุรกิจของเขายังไงหรือว่าอาจจะเคยถูกชวนแล้วแต่ว่าโอ๊ยปิดใจรับไม่อยากเข้ามาอยากจะบอกอะไรเขาคะค่ะก็จะบอกให้ว่าบาร์เทอร์ใจแลกใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่ต้องวิ่งไปหาตังก่อนแล้วเอาเงินไปซื้อสิ่งนั้นสมมติว่าที่บ้านของคุณปลูกทุเรียนแต่บ้าน
เราอะปลูกมังคุดเราก็สามารถเอาบาเทอร์แลกเปลี่ยนกันได้ทำไมเราต้องวิ่งหาตังค์ไปเป็นลูกจ้างประจำแล้วไปเอาไปรับเงินเดือนก่อนแล้วมาซื้อมังคุดไปเป็นลูกจ้างประจำแล้วรับเงินก่อนแล้วไปซื้อทุเรียนทำไมเราไม่มาบาเทอร์กันคะเราต้องสิ่งที่ที่สุดคือเราต้องบาเทอร์กันให้ได้แล้วเราต้องรักกันให้เป็นถ้าเราไม่มีเงินเมื่อไหร่เราไม่มีเงินคำว่าเงินอะการทะเลาะเราก็ลดน้อยลงถ้าเรายิ่งหาเงินเท่าไหร่เราไม่มีโอกาสให้ความสุขกับตัวเราเองถ้าคุณท่านผู้ใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้อยากจะแนะนำให้นะคะบาร์เทอร์ดีที่สุดในยุคนี้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองสมัครเข้ามาดูแล้วคุณไม่ประทับใจคุณก็จ่ายให้หมดเอิร์นพอยท์ที่คุณได้มาแต่ถ้าคุณประทับใจคุณต้องหาช่องทางเหมือนอย่างพี่หาช่องทางเพื่อที่จะสำเร็จในบาร์เทอร์ให้ได้ค่ะช่องทางที่ว่าก็คือต้องแนะนำแล้วก็เชิญชวนแล้วก็ขายสินค้าแล้วก็นำสิ่งดีๆให้เราคิดว่าบาร์เทอร์คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเราแล้วเราก็หาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คนอื่นเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันค่ะนี่สุดยอดมากเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เราได้ไปบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆเนาะให้เขาได้มาเข้าใจมารู้จักว่ามันช่วยธุรกิจช่วยชีวิตของพวกเขาได้ยังไงบ้างทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นยังไงบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกข้อความนะคะที่ชื่นชมพี่คณิษฐาเข้ามานะคะน่ารักมากๆเลยอ่ะวันนี้ก็ได้กำลังใจดีๆได้ข้อคิดดีๆนะคะเกี่ยวกับการมาอยู่ในบาร์เทอร์สมาร์ทนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะรวมถึงที่สตูลด้วยนะคะก็หวังว่าหลังจากนี้เราจะมีเขาเรียกว่าสินค้าดีๆเนาะรวมถึงบริการธุรกิจดีๆจากสตูลเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกในบาร์เทอร์เพิ่มนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่คณิษฐามากๆเลยนะคะอย่าลืมถ้ามีผลไม้มีทุเรียนบอกปิ้นนะคะจะเอาพอยต์ไปซื้อนะคะเห็นว่าตอนนี้ทุเรียนแถวนั้นก็คือถูกจองหมดแล้วเรียบร้อย ถ้ามีแบ่งขายมาหน่อยแล้วก็ยังมีอยู่เพราะว่าทุเรียนมันมีหลายรุ่นของพี่มีทั้งหมด3รุ่นเดี๋ยวได้กินได้ค่ะโอ้ขอให้ได้นะอยากกินมากทุเรียนที่สตูลนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่คณิษฐามากเลยที่วันนี้มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเย้โอ้โหเป็นอีกแขกรับเชิญนะคะที่ต้องบอกว่าน่ารักมากนะคะแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆได้แนวคิดดีๆนะคะได้ข้อคิดดีๆจากการที่เข้ามาอยู่เป็นครอบครัวของบาร์เทอร์สมาร์ทนะคะบาร์เทอร์สมาร์ทช่วยทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะธุรกิจของคุณไปได้นะคะที่สำคัญเราไม่ต้องพึ่งเงินสดไม่ต้องไปเครียดเรื่องของการหาเงินสดอะไรมากมายนะคะให้บาร์เทอร์สมาร์ทเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการใช้ชีวิตของคุณนะรวมถึงเป็นทางรอดของธุรกิจของคุณด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะคะอ่ะประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะวันพุธนี้แล้วโอ้เผลอแป๊บเดียวนะคะเหลือเวลาอีกแค่1วันเท่านั้นนะคะเราก็จะได้เจอกันแล้วนะคะสำหรับงานสัมมนาดีๆนะคะให้ความรู้เรื่องบล็อกเชนวันพุธนี้นะคะพุธที่14มิถุนายนนะคะบ่ายโมงถึง5โมงเย็นที่โรงแรมทาราแกรนปทุมธานีนะคะใครอยากจะมาฟังความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะเทคโนโลยีบล็อกเชนเรื่องของคริปโตเคอเรนซีต้องมาฟังเลยนะคะเพราะว่าพวกเรามีบิ๊กพอยต์นะคะแล้วบิ๊กพอยต์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางรอดนะคะอีกหนึ่งทางเลือกของพวกเราเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ต้องมาศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะมาฟังมาเปิดสมองนะคะแล้วก็มารับความรู้ดีๆจากวิทยากรของเรานะคะอาจารย์ฝนนะหรือว่าคุณนรินทร์ฤทธิ์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอเรนซีเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยไซเบอร์นะคะมากว่า20ปีมาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะทั้งงานบอกได้เลยว่าฟรีนะคะงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะนอกจากจะได้มาฟรีๆแล้วเนี่ยเราได้ความรู้แล้วก็ยังมาได้เจอเพื่อนสมาชิกอีกมากมายนะคะที่สำคัญจะได้เจอผู้พันบาร์เทอร์นะคะเดี๋ยวผู้พันบาร์เทอร์มาร่วมงานด้วยนะคะอ่ะใครสนใจลงทะเบียนเลยนะคะมีลิงก์ขึ้นให้ในเพจของเรานะคะไปลงทะเบียนกันได้รวมถึงที่ Telegram หรือใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อทีมงานได้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกการเงินไล่ล่าเรานะคะเรียนรู้เรื่องการเงินดิจิตอล Bitcoin Libra Coin นะคะก็เป็นเรื่องที่ป
พวกเราทุกคนควรจะต้องปรับตัวให้ทันนะคะแล้วก็ควรจะต้องติดอาวุธนะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่นะคะเรื่องนี้มันอาจจะมาจ่ออยู่หน้าประตูบ้านคุณถ้าคุณไม่ศึกษาแต่ตอนนี้คุณอาจจะไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ตามคนอื่นเขาไม่ทันนะคะอ่ะมาลงทะเบียนกันเยอะๆเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะคะทั้ง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยขอบคุณทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามาทักทายปริ้นแล้วก็พี่คณิษฐานะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน 20:00 ตรงจะได้เจอกับแขกรับเชิญเป็นใครนะคะต้องรอติดตามชมวันนี้ปริ้นลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะถ้าวันนี้คุณจำเป็นต้องซื้อสินค้าสัก1อย่างถ้าหากคุณเลือกได้ระหว่างจ่ายด้วยเงินสดกับจ่ายด้วยสินค้าและบริการของคุณคุณจะจ่ายด้วยอะไรและวันนี้จะดีแค่ไหนถ้าเรามีแอปพลิเคชันรวบรวมคนที่คิดเหมือนกันมาจอยธุรกิจร่วมกันและช่วยให้เราแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้เราเอาแนวความคิดบาร์เทอร์การแลกเปลี่ยนสินค้ามาบวกกับสมาร์ทโฟนเป็นบาร์เทอร์สมาร์ทเรามาสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนและการแบ่งปันร่วมกันบาร์เทอร์สมาร์ทศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกออนไลน์ระหว่างสมาชิกกับสมาชิกสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโหลดแอปพลิเคชัน Barter Smart